ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าได้เปิดเผยผลสำรวจของประชาชนเรื่องคนโคราชเลือกพรรคไหนทำการสำรวจระหว่างวันที่30มกราคมถึง3กุมภาพันธ์2566จากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปและมีสิทธิ์เลือกตั้งในจังหวัดนครราชสีมากระจายทุกระดับการศึกษาอาชีพและรายได้รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,500 หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับบุคคลและพรรคการเมืองที่คนโคราชจะสนับสนุนในวันนี้การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลักของนิด้าโพสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่ายเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นร้อยละ97จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่คนโคราชจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้พบว่าอันดับ1ร้อยละ 37.80 ระบุว่าเป็นนางสาวแพทองธารชินวัตรหรืออุ๊งอิ๊งพรรคเพื่อไทยเพราะต้องการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงที่เป็นคนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารประเทศชื่นชอบพรรคเพื่อไทยนโยบายของพรรคที่ผ่านมาสามารถทำได้จริงขณะที่บางส่วนระบุว่าเชื่อมั่นว่าจะสามารถพัฒนาประเทศได้และชื่นชอบผลงานในอดีตของตระกูลชินวัตรอันดับที่2ร้อยละ 12.40 ระบุว่าเป็นนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์จากพรรคก้าวไกลเพราะเป็นคนมีความรู้ความสามารถมีแนวคิดและวิธีการทำงานแบบคนรุ่นใหม่และชื่นชอบนโยบายของพรรคก้าวไกลอันดับที่3ร้อยละ 11.73 ระบุว่าเป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพรรครวมไทยสร้างชาติเพราะเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมาทำให้บ้านเมืองเกิดความสงบขณะที่บางส่วนระบุว่าจะได้บริหารประเทศอย่างต่อเนื่องและชื่นชอบผลงานที่ผ่านมาอันดับที่4ร้อยละ 9.27 ระบุว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้อันดับที่5ร้อยละ 6.60 ระบุว่าเป็นพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชพรรคเสรีรวมไทยเพราะเป็นคนตรงไปตรงมาพูดจริงทำจริงมีความซื่อสัตย์สุจริตขณะที่บางส่วนระบุว่าชื่นชอบวิธีการทำงานอันดับที่6ร้อยละ 5.67 ระบุว่าเป็นคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์พรรคไทยสร้างไทยเพราะมีประสบการณ์ในการบริหารประเทศชื่นชอบนโยบายของพรรคไทยสร้างไทยและต้องการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้ามาบริหารประเทศอันดับที่7ร้อยละ 3.47 ระบุว่าเป็นนายอนุทินชาญวีรกูลจากพรรคภูมิใจไทยเพราะชื่นชอบนโยบายของพรรคภูมิใจไทยและชื่นชอบผลงานที่ผ่านมาอันดับที่8ร้อยละ 2.67 ระบุว่าเป็นนายกรจาติกาวนิชจากพรรคชาติพัฒนากล้าเพราะมีประสบการณ์ในการบริหารประเทศเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจขณะที่บางส่วนก็ระบุว่าสามารถทำงานร่วมกับทุกพรรคการเมืองได้อันดับที่9ร้อยละ 2.40 ระบุว่าเป็นนายเทวานลิปตะพันลบจากพรรคชาติพัฒนากล้าพอชื่นชอบผลงานที่ผ่านมาชื่นชอบนโยบายของพรรคชาติพัฒนากล้าขณะที่บางส่วนก็ระบุว่าเป็นคนโคราชเหมือนกันอันดับที่10ร้อยละ 2.33 ระบุว่าเป็นนายแพทย์ชนน่านสีแก้วจากพรรคเพื่อไทยเพราะชื่นชอบนโยบายของพรรคเพื่อไทยชื่นชอบผลงานที่ผ่านมาและเป็นคนพูดจริงทำจริงอันดับที่11ร้อยละ 1.33 ระบุว่าเป็นนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์จากพรรคประชาธิปัตย์เพราะชื่นชอบพรรคประชาธิปัตย์และชื่นชอบผลงานที่ผ่านมาอันดับที่12ร้อยละ 1.00 ระบุว่าเป็นด็อกเตอร์สมคิดจาตุศรีพิทักษ์จากพรรคสร้างอนาคตไทยเพราะมีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและชื่นชอบผลงานที่ผ่านมาและนอกจากนี้ร้อยละ 3.33 ได้ระบุว่าอื่นๆได้แก่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพรรคพลังประชารัฐนางสาวกัญจนาศิลปะอาชาพรรคชาติไทยพัฒนานายมิ่งขวัญแสงสุวรรณนายพีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาคพรรครวมไทยสร้างชาติดร.ชัชชาติสิทธิพันธ์นายมงคลกิจสุขสินธารนนท์พรรคไทยศรีวิไลนายแพทย์วัวลงเดชกิจวิกรมพรรคไทยพักดีนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาพรรคประชาชาตินายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพรรคประชาธิปัตย์นายสุวัฒน์ลิปตพันลบและนายเศรษฐาทวีสินสำหรับพรรคการเมืองที่คนโคราชมีแนวโน้มจะเลือกให้เป็นส.ส.แบบแบ่งเขตในวันนี้พบว่าอันดับที่1ร้อยละ 48.40 ระบุว่าเป็นพรรคเพื่อไทยอันดับที่2ร้อยละ 13.80 ระบุว่าเป็นพรรคก้าวไกลอันดับที่3ร้อยละ 8.53 ระบุว่าเป็นพรรครวมไทยสร้างชาติอันดับที่4ร้อยละ 7.07 ระบุว่ายังไม่ได้ตัดสินใจอันดับที่5ร้อยละ 4.73 ระบุว่าเป็นพรรคชาติพัฒนากล้าด้านพรรคการเมืองที่คนโคราชมีแนวโน้มจะเลือกให้เป็นส.ส.แบบบัญชีรายชื่อในวันนี้พบว่า
ันดับ1ร้อยละ 47.60 ระบุว่าเป็นพรรคเพื่อไทยอันดับที่2ร้อยละ 14.00 ระบุว่าเป็นพรรคก้าวไกลอันดับที่3ร้อยละ 8.67 ระบุว่าเป็นพรรครวมไทยสร้างชาติอันดับที่4ร้อยละ 8.14 ระบุว่ายังไม่ได้ตัดสินใจอันดับที่5ร้อยละ 4.14 ระบุว่าเป็นพรรคชาติพัฒนากล้าดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ